เรียนหนังสือเก่งพอต้องเก่งต้องได้คะแนนโดนพี่ของวงซื่อดีลูกของพี่เลยบอกอ๋อมากระไพลูกมากระไพมากระโทรเกิดเอื้อสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม้คำเล่าซีซั่นที่3หอบซิ่งสนานเลิศรุ่นอายุบ่เกิน14ปีสบายดีสบายดีครับกรรมการทุกท่านลาสนิรันดรอายุ7ปีมาแต่ว่าต้องเสกเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซมาวันนี้ยากจะมาไม่หาเงินขอเซนหน้าฝากได้เลยI'm not afraid.
คิดอันเด็กที่เข้าโรงเรียนพอไหนพอ3เข้าโรงเรียนพอ3เก่งบ่หรือบ่มาแต่โรงเรียนขอทีเรียนหนังสือเก่งบ่ต้องเก่งขนาดไหนคะแนนได้ที่เท่าไหร่เอาจากเรียนที่ได้ที่ไหนที่ว่าลากท้ายบางทีอยู่ที่จะได้สมมุติว่า50คนนี้ได้ที่เท่าไหร่ได้ที่เศร้าบ่ได้ที่บุ๊กได้ที่บุ๊กก็คือบ่เก่งเอาต้องเบื่อเนาะนามสกุลว่าจะได้ลูกทีโตนิรันดรทีประมงสื่อลิบลูกบุ๊กมีเลยบ่อ๋อมากระไผลูกมากระไผมากระโทนเกิดเอื้อยเอื้อยเอื้อยครับเป็นนักร้องปวดที่กันไม่บ่ร้องเพลงนี่มักแท้ๆเคยไปมาร้องบ่อยู่ในวงคีย์บอร์ดอยู่บ้านไปมาร้องบ้านไปมาร้องบ่ได้ไปร้องได้ทิปอยู่บ่ได้ทิปขจรปอนเงินหนักอยู่บ่ได้โอ้แล้วซะก่อนในเรื่องการร้องเพลงนั้นทําอิดเนาะจะต้องจับไมค์บอกให้มันเอาเข้าปากใกล้เวลาจับปากแล้วเสียงมันจะดังโคตรเนาะมันบ่ชัดเจนมันจะต้องห่างจากปากของตัวเองแต่สิบ่ให้มันใกล้เข้าใจบ่อ่าน้องจับของมันให้ใกล้มันจะเห็นไอ้เสียงของไอ้เฮาแตกไปทางอื่นเนาะที่ค่อนข้างสูงแต่กับพื้นได้สานี่ก็สุดยอดแล้วซัพพอร์ตได้ในการร้องเพลงนี้มีศิลปะเต็มตัวน้องอาจารย์ภูมิใจและมั่นใจว่าเวลาเนี่ยไปใหญ่ไปนี้จะมีอนาคตที่ดีจะเป็นนักร้องที่ดีเบิ่งแล้วแววของน้องนิรันดรนี้มาจะถนัดไปในเพลงลูกทงหมอลำลูกทงบรรณาหมอลำเพราะมีเพลงหลายที่สุดเลยเดี๋ยวร้องเพลงล้านหมักนั่นก็คือผู้เกิดมุ่งหวังนั่นเนาะเพลงยังคงเกิดมุ่งหวังที่ร้องได้เกินให้อาจารย์ฟังน้อยหนึ่งดูเอาเพลงยังเพลงยังเอาเพลงน้องบิ๊กบอกวอนพ่อกับคืนได้บอกน้อยหนึ่งได้บอกได้ก็ได้แอบเห็นแม่มองไหนเอาดูอำนุแอบดูแอบเห็นแม่มองไหนเสียใจอยู่ในห้องนอนน้ำตาไหลลงเปียกหมอนแม่ให้ย้อนพ่อไปเป็นอื่นสุดท้ายสุดท้ายอยากบอกนิรันดรว่าแก้วเสียงของร้านนั้นงามหลายดีหลายดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยแต่พยายามเห็นให้แก้วเสียงของเราให้มันออกมาสัดเจนให้มันสัดเจนเวลาเราหยิบเสียงขอให้มันสัดเจนพอดีทั้งเมื่อจำนวนและล้านคำได้ดีที่สุดเลยรอผู้ว่าท่านอาจารย์ท่านข่าคุณสิริคอมเมนต์เลยนี่ว่าเรื่องพลังเสียงเนี่ยเรื่องเพื่อเนาะเรื่องหาเนาะที่ได้ว่าบ่มีอย่างไรที่จะให้ฝึกฝนทักษะในการเบ้าเพิ่มอีกแน่เนาะฝึกฝนหาเรื่องความสามารถกันคือสิได้อย่างพอกาได้อยู่เราเลยมีเรื่องการเบ้าห้องเก่งกันในเบ้าม้วนน้ำดีเนาะสู้ๆเด้อสำหรับเสียงของนิรันดรนะครับเสียงซอกใสได้ดีฟังแล้วชัดเจนถ้าว่าเสียงเครื่องดนตรีดีขี้ต่ำลงกว่านี้ดีนิรันดรจะทำได้ดีกว่านี้ฉะนั้นมิเตวาไอ้นิรันดรนี่ไปแอบไปซอกเรื่อยๆนอนพยายามคำเบาแต่ละคำมันขาดจากกันมันเป็นคำให้คำมันบ่อยมันเจริญเนื้อใส่กันอันซองแต่แบบเทคนิคในการจับไมค์คือทางอาจารย์เราพูดไปในมีคำนี้ไปแล้วเนาะหลังต้องซ้อมเรื่อยๆเวลาเขาจับไมค์นี่เขาต้องพูดเสียงเขาต้องฟังเสียงลำโพงสังเกตหูเขาต้องฟังตัวนั้นว่าถ้ามันใกล้หายเขาอาจจะจับได้ตัวเองว่ามันดังพวกเขาก็ยับออกถ้ามันยับออกใกล้หายมันก็ดังเขาก็ยับตัวนี้ร้านจะต้องได้พุ่งเรื่อยตัวเองมันเค็มมันยานมันเค็มมันยานเลยฟังแล้วมันสมบูรณ์มันสมบูรณ์สัจจีนก็ขอบใจ
หลายคนหลายคนน้องยังติดใจอยู่ว่าพ่อของน้องนิรันดรนั้นแม่ผู้ใดขอเชิญพบกับพ่อของน้องนิรันดรได้บัดนี้น้องเชิญขึ้นเวทีเจ้าสบายดีเนาะทุกๆท่านกรรมการและก็แขกที่เป็นเกียรติที่ฮักแท้ดีใจที่สุดที่ได้มามื้อนี้เนาะกับพบหน้าพบตาก็ดีใจที่สุดเนาะโดยข้าพเจ้ามีนามว่าชื่ออ่อนใสมาแต่บ้านใหญ่ตรงแสนเมืองคำเพื่อแขวงบริคำใสจ้ะมานักมานักสามคนเนาะโดยลูก2คนแล้วก็บวกกับข้าพเจ้าเองเป็นผู้ปกครองอยู่มาหมู่บ้านนี่ขี่รถโดยสารบ่มาขี่รถโซแทมาเจ้าเลิ่นออกแต่บ้านก็ขี่โซแทมแล้วก็ออกแต่จากหมู่ไปออกแต่เข้าหมู่เนาะออกเข้าหมู่แล้วก็ขี่โซแทมมาลงทะแคงมาลงทะแคงในประมาณ 11:30 น.หรือว่าประมาณนี้แหละแล้วก็เลิ่นขึ้นรถเมย์มาทางบ้านสำหรับในเพจของเราเนี่ยมาหาบรรดาท่านที่เข้าร่วมท่านเพจใดที่เป็นให้ลูกมีความสว่างโลกเพลงแม่นสอนให้ลูกหรือว่าใดขออนุญาตที่แรกกับข้าพเจ้าเองกับคาซิบาลและกับมาร์กในการฟังเพลงและก็มีดนตรีในใจตัวเองนะและก็ขออนุญาตเลยกับที่แรกในการมาร์กของอาจารย์เอ็นวันในผลเป็นเสียไปแล้วแล้วต่อมาแล้วกับของอาจารย์ลุงต้นลุงน่วงแล้วต่อมาแล้วกับอาจารย์กี้ดาวเพชรประมาณนี้แล้วกับฟังเรื่อยๆมาแล้วกับลูกแล้วกับได้ฟังนานมาประมาณนี้แล้วกับเพื่อนกับมักฮักในการเซ็นเพลงเลยแบบเพื่อนกับมักอาชีพปัจจุบันของอาจารย์เจ้าอาชีพคือทำบ้านนี่ก็เป็นประชาชนคือว่าอยู่ตามในตามส่วนปกติแม่ว่ามึงนี่จะฝากยังไงมาพี่ก็บอทางบ้านบอทางเมืองบอทางแฝงบอพ่อๆอะไรเพิ่นฟังได้รู้ให้เพิ่นสนับสนุนกดไลค์กดแชร์เจ้าก็คนอื่นก็ขอสบายดีแฟนๆเพลงหรือว่ามีทางสหายทุกท่านที่ทางแฝงในกำไสก็มีอย่างก็ขอฝากความคุ้มความหลานเด้อเจ้าก็เข้าใจพี่ยังกับบอกเมียบอกแต่คิดหอบคิดถึงกันมานอนที่สนามราเทศอดีตก็ได้นึ่งขึ้นแล้วว่าเป็นอย่างกับโทรหาที่ว่าเมื่อคืนที่กระหน่ำหลายขอบใจหลายเจ้าขอบใจที่มาฝากเพื่อนพักกันแล้วกันแล้วก็บาราเทศทุกทุกคนที่พบหน้าพบตาเด้ออันนี้มันขวัญเมียนหายโรคหายไทยหายเจ็บหายไข้ขอบใจแล้วมาฟังประวัติหย่อของน้องนิรันดรเทพประวงบ้านเกิดเมืองนอนของเพิ่นมาอยู่แขวงบุรีคำไส้เมืองคำเกินบ้านทงแสนน้องนิรันดรมีพ่อชื่อว่าพรไสเทพประวงน้องนิรันดรมีพี่น้องอยู่4คนว้าวพี่น้อง4คนและน้องนิรันดรเนี่ยเป็นลูกชายหลาของอีพ่อคำไสนั่นเองว้าวชื่อว่าสีน้ำเสียงนี่โอ้โหแอดจังยอมเลยแอดจังห้องบ่อยากได้เลยเนี่ยหวานแฮมันถูกปังคอนต้องเมียก้องกระดุกช่องคนละโอ้โหตัวโอ้แอดอย่าห้องกระช้างแอดไอ้ไทยบ้านไทยเมืองคนนี้นั่นแหละทุกคนเออชื่อว่าน้องลิลันดอนนี่โหอนาคตนี่ไกลขนาดแล้วทุกคนเออและน้องลิลันดอนนี่เดินทางมากับพ่อแล้วก็มากับเอื้อยเนาะเอื้อยเพิ่นชื่อว่าน้องนู้นหน้าเนาะถึงว่ามาแข่งขันหอบซิ่งนี่ถือว่าในรุ่นเดียวกันรุ่นจิ๋วเดียวกันบ่ฮู้ว่าน้องหรือเอื้อยสิสะได้แซ่บในปีนี้เนาะทุกคนนั่นแหละเฮามาลุ้นกันเลยและนี่ก็คือประวัติหย่อของน้องนิรันดรถ้าขาดตกบกพร่องบ่ได้ก็กราบขอโทษขออภัยมื้อนี้สิสมุทรสุขสะครเมื่อนอนก่อนบ๊ายบายไปแล้ว